เราไปดูเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านนายกตอนนี้ต้องบอกว่าท่านนายกลงพื้นที่ค่อนข้างจะวันเว้นวันนะคะลงบ่อยมากวันนี้พี่เห็นในทวิตเตอร์เขามีการแชร์ภาพที่ท่านนายกนั่งเฮลิคอปเตอร์เลยใช่ไหมคะกับคุณอนุพงศ์ลงไปที่ ชัยภูมิวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ้องพีใช่ค่ะพี่กอย่าเมื่อกี้พี่กอย่าบอกว่าเห็นภาพในทวิตเตอร์ยังมีคลิปด้วยนะครับในวันนี้ครับผมเพราะว่าออพอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลงไปยังพื้นที่ชัยภูมิแล้วนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับพี่กอย่าคือวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองบริเวณที่ตลาดคลองพุทธศานะครับโดย ทันทีที่นายกมาถึงนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีนะครับเดินนายกก็เดินทักทายประชาชนนะครับ,บรภายในตลาดแล้วก็ที่มารอต้อนรับนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็ได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์จากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่าชัยภูมิรับรองยังไงผมก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านคุณแม่ผมนะครับแต่ผมไปเกิดโคราชแม่ผมเป็นคนชัยภูมิความรักตรงนี้อยู่แล้ว ขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีอ๋อพลเอกยุทธ์ได้กล่าวไปอีกว่าขณะเดียวกันรักแค่จังหวัดนี้ไม่ได้อีกผมรักอีก7จจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตอนนึงของนายกที่ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้กล่าวกับคนชัยภูมินะครับต่อมานะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยครับผมแล้วก็ได้กล่าวว่านายกพยายามสร้างอนาคตให้ลูกหลานวันนี้รัฐบาลกําลังแก้ทั้งหมด แก้ความยากจนรายครัวเรือนแก้อุทกภัยปัญหาหนี้สินนะครับแล้วก็ในช่วงบรรยากาศตอนนั้นก็มีชาวบ้านตะโกนอยู่ว่านายกสู้ๆลุงตู่สู้ๆอะไรทํานองนี้นะครับนายกก็ได้บอกว่าให้ผมสู้ต่อรอขอบใจนะเราต้องสู้ไปด้วยกันใช่แล้วเพราะงานยังไม่เสร็จงานทุกอย่างต้องใช้เวลาจะให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ได้นะครับในช่วงบรรยากาศตอนเช้ารู้สึกว่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับพี่กอย่า,าแต่ว่าหลังจากนั้นครับ คนเอกประยุทธ์ได้ขึ้นรถบรรทุกนะครับแล้วก็ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเนี่ยหรือว่าปอพนะครับเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วก็จะเป็นการมอบสิ่งของจําเป็นแก่โรงพยาบาลชัยภูมิด้วยนะครับก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งมารอต้อนรับให้กําลังใจอยู่ภายในตลาดของพุทาแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งครับมาชูป้าย ขับไล่านายกรัฐมนตรีนะครับอย่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นมวลชนกลุ่มหนึ่งนะครับชูป้ายแล้วก็ตะโกนถามว่ามาทําไมซึ่งนายกก็ได้ยินนะครับนายกยืนอยู่บนรถบรรทุกเนี่ยถือไม้ด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาพูดว่าอะไรคนที่ไม่ให้เราอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนายกก็ยังบอกอีกครับว่าวันนี้ถึงใจอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าตนเป็นห่วงเป็นใย,ยแค่ไหนคนทั้งประเทศ เป็นหน้าที่ของตนส่วนคนที่มาคัดค้านตนขอไม่ไมขอตอบเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในเวลานี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่นายกได้เจอกับคนที่มาชูป้ายนะครับส่วนประเด็นเรื่องของทางการเมืองครับการลงพื้นที่วันนี้ของพลเอกประยุทธ์นะครับก็จะมีสสพักพลังประชารัฐมาต้อนรับหลายรายเลยทีเดียวเช่นนายวิรัตรัตนเศสนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานวิปรัฐบาลนายไผ่ลิกนะครับสสกำแพงเพชร รองเลขาธิการพักนะครับนายสุรจนจาคะนะครับสสกทมแล้วก็นายอัธ,ธกรสิริรัทยากรสสบัญชีรายชื่อก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะครับก็ตอนนี้<ม>ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งนายกทัพลเอรประวิตรเนี่ยนอกจากก็ติดตามนะคะว่าจะลงพื้นที่ที่ไหนยังไงบ้างอีกหนึ่งประเด็นที่คนก็ติดตามคู่กันไปก็คือว่ามีใครไปรับบ้างแล้วก็วันที่ไปเนี่ยมีสสจาก พักพลังประชารัฐใครคนใดคนไหนลงไปรับบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นพลังเนาะเออเป็นเรื่องของการวัดพลังซึ่งเป็นข่าวเนาะแต่ว่าท่านนายกกับพลเอกประวิตยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นการวัดพลังกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสื่อก็ไปเขียนเองให้เหมือนกับแตกการแต่ว่าจริงๆก็รักกันดีนะคะแต่ไงก็ตามคือประเด็นทางการเมืองก็ยังคงถูกจับตาอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ครับ วันนี้เนี่ยถ้านายกลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมินะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีจริงๆมวลชนทั้งสองฝั่งนะคะคือฝั่งที่มาต้อนรับนายกก็มีเหมือนกันในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมดาคือก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ไม่โอเคที่นายกลงมาไม่อยากให้นายกมาหรือว่า พูดง่ายคือไม่เอานายกคนนี้นะคะก็ออกมาถือป้ายขับไล่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการทุ่มเงินค่ะน้องผีสองล้านนะคะไปทปําโพในเรื่องของคนไทยรับรู้เชื่อมัน่นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากแค่ไหนนะคะสะํานักนายกเนี่ยเขาทุ่มเงินไปค่ะสล้านบาทไปจ้างที่ปรึกษาทาโพคนไทยรับรู้เชื่อมัน่นต่อผลงานนโยบายรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา <c oughs> เมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าเร็วๆนี้นี่เองทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการเผยแพร่ประกาศค่ะโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาลและความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ดําเนินการโดยสำนักโฆษกตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและตามราคากลางนะคะสําหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาค่ะวงเงินอยู่ที่ สล้านบาทเป็นราคามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางจากสถาบันการศึกษาอื่นกำหนดค่ะโครงการดังกล่าวเนี่ยก็กำหนดวงเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่1 2 000, 3 0 0ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็มีกำหนดระยะเวลาโครงการคือ90วันหรือว่า3เดือนตั้งแต่ตุลานี้ไปจนถึงธันวาคมค่ะแบ่งเป็นหัวหน้าโครงการ1คนนะคะค่าจ้างอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทค่ะนักวิจัยอาวุโสหนึ่งคน ค่าจ้าง211,200บาทและผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน3คนค่าจ้างอยู่ที่5 7 2 4 0บาทค่ะค่าดำเนินการจำนวน796,160บาทนะคะมีการล็อกสเปคคณะที่ปรึกษาที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านรัฐประศาสท รัฐทประสาทศาสตร์นะคะหรือนโยบายสาธารณะค่ะเป็นสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีความรู้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยก็คือไปจ้างทีมนักวิจัยมืออาชีพนะคะที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแล้วก็การทําวิจัยด้านนี้มาทํางานหน่อยนะคะโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปสํารวจความรับรู้ของประชาชนค่ะที่มีต่อนโยบายและผลงานการทํางานของรัฐบาลความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีนะคะคาดว่า จะเป็นการดําเนินการสํารวจผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาว่าประชาชนเนี่ยรับรู้เชื่อมั่นกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากน้อยขนาดไหนนะคะก็ต้องใช้เงินราวสองล้านบาทเลยนะคะในการทรําโพลต้องจับตาเหมือนกันเนาะพี่กย่ยเพราะว่าเป็นการใช้เงินของออทางทำเนียบรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการทำโพลออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าผลโพลจะเป็นอย่างไรก็น่าจะต้องจับตากันเหมือนกันครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการจ้างโดยรัฐบาลแต่ว่าผลโพเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะควบคุมได้หรือไม่ได้แล้วก็อยากรู้ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรารอติดตามเหมือนกันถ้าหากว่าวิจัยนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูผลละกัน